ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังที่ได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขณะล่องเรือกับเพื่อนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพบศพเมื่อวันที่26 กุมภาพันธ์ 2565ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมอย่างต่อเนื่องว่าเธอเสียชีวิตจากความประมาทเองหรือมีผู้อื่นทำให้เธอตายซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จำลองเหตุการณ์การตกน้ำของแตงโมอีกครั้งโดยเป็นการเปรียบเทียบกับความเร็ว GPS และสแกนหาวัตถุพยานที่อาจยังคงมีเหลืออยู่ใต้น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันก็ยังมีบรรดาประชาชนผู้ที่ชื่นชอบผลงานของแตงโมเดินทางนำดอกไม้มาวางไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องที่ท่าเรือพิบูลสงครามขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนักแสดงสาวชื่อดังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเรือได้นำเรือบัสโบ๊ทเรือสปีดโบ๊ทขนาด25ฟุตเท่ากับเรือลำเกิดเหตุจริงมาจำลองเหตุการณ์อีกครั้งและจับความเร็วสแกนสิ่งมีชีวิตใต้น้ำโดยเป็นการจำลองความเร็วของเรือตามความเร็วจริงที่ได้จากข้อมูล GPS ของเรือลำเกิดเหตุว่าถ้าหากใช้ความเร็วตาม GPS จะสแกนเห็นคนที่ตกลงไปในน้ำหรือไม่และถ้าหากเห็นก็จะเปรียบเทียบว่าขณะที่แตงโมตกลงไปในน้ำแตงโมจะจมลงสู่ใต้น้ำทันทีเลยหรือไม่หรือร่างของเธอจะลอยขึ้นมาก่อนสำหรับการจำลองเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่ที่อู่เรือ NBC Boat Club มุ่งหน้าไปตามเส้นทางจริงในวันเกิดเหตุคือสะพานพระราม8แล้วกลับมาสะพานพระราม7ผ่านจุดตกเรือที่ห่างจากสะพาน800ถึง900เมตรใกล้ช่วงท่าเรือพิบูลสงคราม1เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเพิ่มเติมที่ยังไม่ชัดเจนจากเดิมที่ก่อนหน้านี้จำลองเหตุการณ์ตามความเร็วจริงไปแล้วในช่วงเวลากลางคืนของวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ชุดคลี่คลายคดีก็มีการประชุมความคืบหน้าทางคดีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1โดยในช่วงบ่ายวันนี้หลังการประชุมเสร็จสิ้นพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1จะมาให้ข้อมูลความคืบหน้ากับสื่อมวลชนหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมบุคคลบนเรือ3คนอีกครั้งคือกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์เพราะตำรวจยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในบางประเด็นซึ่งเปลี่ยนไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ส่วนที่สภ.เมืองนนทบุรีมีเพียงพยานแวดล้อมเท่านั้นที่เดินทางมาให้ปากคำโดยขณะนี้สอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วมากกว่า40ปาก